ใจกลางเมดิเตอร์เรเนียนมีโลกพิเศษใบหนึ่งซึ่งหมีกับนกอินทรีอยู่อย่างอิสระท่ามกลางเศษซากแห่งอดีตการที่นี่คือดินแดนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่าตั้งแต่เทือกเขาแอลป์ลงไปถึงหมู่เกาะตรงข้ามแอฟริกาคือที่อยู่ของพืชและสัตว์ล้ำค่าหลากหลายชนิดพันธุ์รวมทั้งสัตว์ผู้ล่าที่ดุร้ายที่สุดของทวีปนี่คืออิตาลีหัวใจแห่งธรรมชาติเต้นเป็นจังหวะท่ามกลางศิลปะและประวัติศาสตร์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีที่จะพาคุณไปพบกับโลกของธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิดหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจากโขดหินหุบเขาวาเรริน่าในแคว้นอุมเบรียแคว้นสีเขียวกลางอิตาลีแม่น้ำเวอร์ลิโน่บรรจบกับแม่น้ำเนราโดยเกิดขึ้นอย่างน่าตื่นตาด้วยน้ำตกสูง165เมตรน้ำตกมามอหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกภาพน้ำตกแห่งนี้ไม่ใช่แค่ทำให้นึกถึงภูมิทัศน์ของอิตาลีแต่ยังเป็นจุดที่มีการทดลองโดยไม่ได้ตั้งใจของมนุษย์ด้านวิวัฒนาการทางชีววิทยาการทดลองที่ตอนนี้ควบคุมไม่ได้กุ้งเครฟิชนักฆ่าที่รุกรานแม่น้ำไทเบอร์นักชีววิทยาหลายคนศึกษาปรากฏการณ์นี้ชาวประมงต่างเป็นกังวลแต่น้อยคนรู้ว่าการรุกรานของกุ้งนักฆ่าเครฟิชได้เปลี่ยนสมดุลทางนิเวศวิทยาของทะเลสาบน้ำจืดและลำธารไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะมันได้ทำให้ประชากรนกจับปลาเพิ่มมากขึ้นซึ่งพากันทำรังอยู่ริมแม่น้ำไทเบอร์กุ้งเครฟิชเป็นสัตว์ต่างถิ่นมันไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของอิตาลีและยุโรปนกไม่สนใจเรื่องนั้นมันแค่เรียนรู้ศิลปะการจับกุ้งเครฟิชเพื่อประทังชีวิตน้ำของน้ำตกมามอเริ่มการเดินทางจากเทือกเขาแอเพนไนเมื่อความอบอุ่นต้นฤดูใบไม้ผลิละลายหิมะลงสู่แม่น้ำเวลิโน่นี่คือที่อยู่ของนกมุดน้ำน้ำเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่นกมุดน้ำกำลังวุ่นวายมันกำลังหาแมลงหนอนปลอกน้ำแมลงน้ำที่อาศัยอยู่ตามก้อนหินริมแม่น้ำและพยายามซ่อนตัวอยู่ตามซอกก้อนกรวดนกมุดน้ำรู้วิธีไล่พวกมันออกมาโดยเฉพาะรู้วิธีหาตัวพวกมันโดยไม่ต้องใช้หน้ากากดำน้ำด้วยซ้ำมันดำลงไปอย่างกล้าหาญขนหนาแน่นกันน้ำของมันทำให้ตัวมันแห้งและอบอุ่นแม้เมื่ออุณหภูมิต่ำถึง0องศาร่างของนกมุดน้ำคู่นี้เป็นเปลตะไคร่น้ำเล็กๆติดอยู่กับก้อนหินที่ยื่นเหนือน้ำตกขนาดย่อมเป็นที่ปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่าทั้งบนบกและทางอากาศที่ต้นน้ำตกน้ำในแม่น้ำถูกเติมลงในถังขนาดใหญ่ที่ใช้เลี้ยงปลาเทราอเมริกาและกุ้งเครฟิชเพื่อบริโภคในถังจะได้รับน้ำเย็นสะอาดที่มีออกซิเจนอย่างต่อเนื่องซึ่งจากนั้นจะไหลอย่างอิสระไปตามร่องน้ำแต่ตอนนี้น้ำบริเวณนั้นไม่สะอาดเท่าเดิมและยิ่งกว่านั้นยังมีสัตว์ที่มาอยู่ใหม่
ระบบตาข่ายควรจะป้องกันไม่ให้ปลาและกุ้งเครฟิชหลุดมาในแม่น้ำส่วนใหญ่ใช้ได้ผลแต่ไม่ใช่ทุกครั้งกุ้งเครฟิชบางตัวหนีออกมาได้และอาศัยอยู่ในแม่น้ำเมื่อแม่น้ำไหลผ่านเมืองเรเอติมันไหลตัดข้ามที่ราบกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยทะเลสาบและหนองบึงอันเกิดจากน้ำท่วมซ้ำซากชาวโรมันโบราณที่มองหาดินแดนให้พิชิตและหาประโยชน์ตลอดเวลาเกิดความคิดที่จะตัดผ่านเทือกเขาและส่งน้ำจากแม่น้ำเวลิโนไปยังแม่น้ำไทเบอร์ผ่านทางแม่น้ำเนราซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาเป็นนิยายวิทยาศาสตร์อย่างนั้นหรือเปล่าเลยบ่อยครั้งที่ชาวโรมันโบราณสร้างงานวิศวกรรมชิ้นสำคัญหลายชิ้นและชิ้นนี้ทำสำเร็จเมื่อ271ปีก่อนคริสตกาลน้ำ50คิวบิกเมตรร่วงผ่านน้ำตก3ชั้นเข้าสู่หุบเขาของแม่น้ำเนราใกล้เมืองแตนีน่านน้ำนี้เป็นที่อยู่ของกุ้งเครฟิชจำนวนหนึ่งที่รอดจากการตกอย่างแรงจากความสูง165เมตรซึ่งเปลือกมันช่วยป้องกันไว้เลยน้ำตกไปไม่ไกลแม่น้ำเนราหมดหน้าที่ส่งน้ำให้แม่น้ำไทเบอร์แม่น้ำไทเบอร์ยาวเป็นอันดับ3ของแม่น้ำในอิตาลีต้นแม่น้ำเริ่มจากเทือกเขาแอปเพนไนน์ตอนเหนือและไหลยาว400กิโลเมตรผ่านเมืองทัสกานีอุมเบรียและลาซิโอแม่น้ำไหลอย่างเชื่องช้าผ่านป่าหลิวป๊อปล่าและเอลเดอร์ที่หนาทึบและต้นไม้กับพุ่มไม้ที่เรียงรายกันบางตาริมฝั่งแม่น้ำเพราะส่วนที่เหลือถูกถากถางเป็นไร่นาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมากเพราะมีทางหลวงตัดผ่านแต่ก็ไม่ทำให้สัตว์ในธรรมชาติลดน้อยลงมีการห้ามล่าสัตว์มาหลายปีแล้วและเหล่าสัตว์ก็เข้าใจเรื่องนี้ดีกวางที่เคยหนีหลบไปในป่าลึกตามเนินเขาได้ลงมายังทุ่งหญ้าริมแม่น้ำไกลเท่าที่มีพุ่มไม้และต้นไม้ขึ้นอยู่ชายฝั่งเขื่อนกั้นน้ำไว้และเกิดเป็นทะเลสาบเทียมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีทะเลสาบอัลเวโนมันต่างจากแอ่งน้ำอื่นหลายแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พลังน้ำทะเลสาบอัลเวโนตื้นชายฝั่งลาดเอียงเล็กน้อยและค่อนข้างกว้างทำให้มันกลายเป็นแม่น้ำแอมะซอนขนาดจิ๋วใจกลางอิตาลีสำหรับกุ้งเครฟิชที่รอดจากความสูง165เมตรที่นี่คือสวรรค์กุ้งเครฟิชรู้สึกเหมือนได้กลับมายังหนองบึงในหลุยเซียนาและฟลอริดาที่ซึ่งบรรพบุรุษของมันถูกจับก่อนจะถูกส่งออกมายังยุโรปเมื่อ50ปีก่อนพวกมันซ่อนตัวที่พื้นโคลนใต้แอ่งน้ำและหาอาหารได้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมากเทียบกับแม่น้ำเวลิโนที่ไหลแรงที่พวกมันต้องต่อสู้กับกระแสน้ำวนค่อยๆจางลงเหนือผืนน้ำและกอกบนกส่งเสียงร้องเจาะผ่านสิ่งปกคลุมหนาทึบเป็ดเริ่มการเกี้ยวพาอวดขนสวยงดงาม
เป็ดลายยังต้องเดินทางอีกไกลแต่ระหว่างนั้นตัวผู้จะต่อสู้เพื่อตัวเมียเป็ดตัวเล็กเหล่านี้อพยพมาจากแอฟริกาตะวันตกไกลถึงมองโกเลียและไซบีเรียและระหว่างทางพวกมันแวะชั่วคราวที่หุบเขาไทเบอร์พวกมันกำลังรีบและไม่อยากเสียเวลาถ้าได้มีคู่ระหว่างทางและถึงจุดหมายแบบมีคู่แล้วจะทิ้งปล่อยโอกาสทำไมเป็ดเชลดัก2ตัวเกี้ยวพากันพวกมันไม่ต้องอพยพจะอยู่ที่นี่กันเพื่อสร้างรังพวกมันเป็นสัตว์ที่สง่างามและค่อนข้างก้าวร้าวตัวผู้จะไม่ยอมทนเป็ดตัวอื่นแม้แต่เป็ดลายตัวน้อยในหมู่นกกระสากลุ่มแรกที่ทำรังคือนกกระสานวลหิมะยังไม่ละลายบนเทือกเขาแอเพนไนและยังไม่มีวี่แววของใบไม้บนต้นไม้มีการสร้างอาณานิคมขึ้นแล้วและนกกระสาหลายคู่อยู่ในระยะเริ่มต้นการขยายพันธุ์ก่อนอื่นพวกมันต้องหาง่ามต้นไม้เหมาะจากนั้นก็ซ่อมแซมรังของปีที่แล้วหรือสร้างรังใหม่รังนกกระสาจะสูงจากพื้น10เมตรไม่มีทางที่สัตว์ผู้ล่าบนบกจะไปถึงตัวผู้คาบกิ่งไม้ยาวขึ้นไปแต่หน้าที่จัดรังจะเป็นของตัวเมียทั้งคู่ทักทายกันอย่างเป็นทางการพวกมันจะมีตะงอยปากคมและทรงพลังจึงสมควรใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกันซะก่อนไม่ไกลนักนกตัวเมียอีกตัวกำลังฟักไข่มันไม่ขยับคอยมองว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวกว่า1เดือนที่ตัวเมียจะนั่งกกไข่ตอนกลางวันให้คู่ของมันกกแทนบ้างเป็นครั้งคราวนกคู่นี้เริ่มผจญภัยไปกับการผสมพันธุ์ด้วยการทรงตัวอย่างสมดุลในท่วงท่าโลดโผนในดงกิ่งไม้ป่ายังคงไร้ใบแต่ที่ยอดไม้มีเพชรเม็ดงามผีเสื้อกลางคืนตัวเล็กบินวนใบไม้อ่อนนั่นคือผีเสื้อกลางคืนเขียวหนวดยาวตัวผู้ที่มีหนวดยาวมากกำลังมองหาตัวเมียเหยี่ยวดำกลับมาที่ชายฝั่งทะเลสาบฤดูหนาวพวกมันอยู่ที่แอฟริกาทางใต้ของซาฮาราข้ามทะเลทรายและทะเลเพื่อมาที่นี่พวกมันน้ำหนักเบาปีกยาวกว้างและร่อนกลางอากาศได้อย่างง่ายดายเฉี่ยวกันไปมาขณะกำหนดอาณาเขตที่จะสร้างรังในป่าตรงข้ามชายฝั่งทะเลสาบจากยอดไม้มีฝนขี้นกตกลงมาไม่ขาดสายสารประกอบเคมีทางธรรมชาติเข้มข้นที่ทำให้น้ำและดินอุดมสมบูรณ์กระตุ้นให้เกิดสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
ที่ฝังรากลงในโคลนอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินมันคือโคลนดินเหนียวสะสมตัวจากแม่น้ำและลำน้ำสายย่อยตามเนินเขาตลอดเส้นทางสัตว์ขนาดเล็กหลายตัวที่เจริญเติบโตในน้ำแห่งนี้ทำหน้าที่กรองอากาศด้วยเช่นหอยแมลงผู้น้ำจืดตัวอ่อนแมลงชีปะขาวใช้ระยางพิเศษเพื่อนำทางให้น้ำที่เต็มไปด้วยอนุภาคสารอินทรีย์มาเข้าปากแมลงหนอนปลอกน้ำที่อายุน้อยอาศัยอยู่ในปลอกสร้างจากก้อนกรวดที่ผนึกติดกันด้วยเมือกที่สัตว์ตัวเล็กนี้ปล่อยออกมาพอร่างกายอ่อนนุ่มไร้เครื่องป้องกันนี่คือความหวังเดียวที่จะอยู่อย่างปลอดภัยสระแห่งนี้มีลูกน้ำหลายพันตัวแต่จะได้เติบโตเป็นยุงเพียงไม่กี่ตัวเพราะถ้าจะมีสิ่งไหนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้และสัตว์ผู้ล่าในน้ำชอบมากสิ่งนั้นก็คือลูกน้ำเมื่อลูกน้ำตกใจตัวมันจะกระตุกในลักษณะคดงอและจะดันตัวลงน้ำลึกซึ่งปลอดภัยกว่าอย่างน้อยบางครั้งก็ปลอดภัยกว่าที่ก้นสระมีศัตรูที่อันตรายที่สุดอยู่ชนิดหนึ่งซุ่มอยู่ในระยะตัวอ่อนในร่างวัยเด็กหรือตัวโม่งของแมลงปอสัตว์ที่พรางตัวได้ดีมากจนดูเหมือนเศษอินทรีย์สารตัวโม่งแมลงปอเคลื่อนไหวช้ามากและรอให้เหยื่อเข้าใกล้ในระยะใช้อวัยวะในปากโจมตีได้ซึ่งจะพุ่งออกไปเหมือนตะข่ายเพื่อจับเหยื่อที่ไม่มีโอกาสหนีรอดสัตว์ผู้ล่าตัวอื่นล่าบนผิวน้ำเชี่ยวชาญการใช้ชีวิตจุดที่น้ำสัมผัสอากาศม้วนกันเชียงแมลงน้ำในลำดับเฮมิปเทอราซึ่งมีทั้งจักจั่นและมวนเขียวข้าวอย่างจักจั่นก็มีอวัยวะในปากเอาไว้ดูดของเหลวแต่มวนกันเชียงไม่ได้เอาไว้ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้แต่เป็นของเหลวในตัวเหยื่อมวนกันเชียงจะฉีดส่วนผสมเอนไซม์เข้าไปในตัวเหยื่อทำให้เหยื่อกลายเป็นนมปั่นพร้อมใช้หลอดดูดกินเรียกได้ว่ากุ้งเครฟิชว่ายอยู่ในน้ำซุปที่มีแต่อาหารวัตถุมีชีวิตหรือเน่าเปื่อยที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์และพืชทุกอย่างล้วนสนองความอยากอาหารที่ไม่รู้จักพอของมันได้มันมีกล้ามแข็งแรงเป็นอาวุธกุ้งเครฟิชจึงอยู่ได้ถึง10หรือ12ปีมากกว่าสัตว์อื่นหลายชนิดที่มีอาวุธน้อยกว่าน กระยางฝูงหนึ่งพบจุดที่ตัวนิวขึ้นมาขยายพันธุ์และจุดที่ตัวอ่อนของสัตว์ชนิดนี้ใช้เติบโตเริ่มจากรูปร่างเหมือนปลามีขาพวกมันพยายามหลบตามพืชน้ำอยู่ตลอดมันหนักแค่ครึ่งกรัมแต่จับกินได้ง่ายมากจนนกกระยางแทบไม่ต้องพยายามหลายตัวไม่รอดจากสายตาแม่นยำและจะงอยปากคมของนกกลายเป็นการสังหารหมู่นกกระยางตัวน้อยรักษาระยะห่างแต่ละตัวครอบครองและปกป้องพื้นที่ล่าสัตว์เล็กๆของมันพื้นน้ำหนาแน่นช่วยให้ตัวนิวซ่อนตัวแต่นกกระยางรู้วิธีไล่พวกมันออกมา
มันขยับต้นไม้และคุ้ยโคลนด้วยเท้าหาตัวนิวโชคร้ายตัวสุดท้ายที่หลบอยู่ก้นแม่น้ำจากตัวนิว 1,000 ตัวอาจเหลือรอดเพียง10ตัวจำนวนน้อยที่สุดที่จะแน่ใจได้ว่าสายพันธุ์นี้จะอยู่รอดถึงปีหน้าดอกบัวสายเริ่มบานใบบัวสายแต่ละใบคือระบบนิเวศ2ด้านด้านบนมีไว้ให้แมลงปอเกาะพักด้านใต้มีสาหร่ายเล็กละเอียดเกาะแน่นอยู่ใบกลมโตเป็นที่อยู่อาศัยของหอยทากและหนอนตัวแบนหนอนตัวแบนคือสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ใหญ่หลวงด้านชีวภาพและวิวัฒนาการเพราะมันงอกใหม่ได้นกเป็ดผีงอกขนที่สง่างามมีปลอยผู้ขนบนหัวและปลอกคอมีสีสันที่ป้ายไปถึงแก้มนกคู่นี้กระชับความสัมพันธ์ด้วยระบำเพนกวินได้ชื่อตามท่าตัวตรงของนักเต้นทั้งสองตัวพวกมันเข้าหากันแล้วมอบพืชน้ำที่จะใช้สร้างรังให้จากนั้นก็ส่ายหัวตามพิธีเพื่ออวดปลอกคอกอกบช่วยปกป้องฝูงนกน้ำช่วยให้ปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่าบนบกหมาจิ้งจอกลงน้ำลึกเพื่อมายังรังลอยน้ำหรือไล่ล่าลูกนกไม่ได้ดักแด้ของแมลงจำนวนมากคลี่ออกแมลงน้ำตอนเป็นตัวอ่อนและแมลงอากาศที่เติบโตแล้วเสียงกระพือปีกนับล้านปีกดังก้องแข่งขันเหมือนเสียงเครื่องบินริ้นน้ำจืดแมลงทะเลสาบตัวเล็กคล้ายยุงแต่โชคดีที่ไม่ดูดเลือดบินรวมกันตอนพลบค่ำมันเกาะเป็นกลุ่มที่ตัวผู้กับตัวเมียมาเจอกันเพื่อผสมพันธุ์สะดวกต่อนกกินแมลงที่มีกิจกรรมสืบพันธุ์ช่วงเดียวกับตอนที่แพลงต้อนบินได้เหล่านี้เพิ่มจำนวนนกพงคู่หนึ่งสร้างรังห้อยอยู่ท่ามกลางกอกกพวกมันมาถึงหลังจากบินระยะไกลมาจากแอฟริกาเขตร้อนแสงยามค่ำไม่ได้ลดความวุ่นวายของเหล่านกที่เหลือเวลาไม่กี่สัปดาห์เพื่อผสมพันธุ์ในฤดูกาลนี้ปัจจัยในการจับปลายังดีอยู่แม้แสงสว่างจะลดลงเพราะปลาขึ้นมาที่ผิวน้ำและไม่เห็นเงาของนกกระสาในความมืดที่คืบเข้ามาผิดกับอีกาแจ็คดอที่ชอบแสงสว่างจึงเข้านอนบนคอนเกาะอันปลอดภัยน้ำที่ไหลมาตามแม่น้ำคือหิมะที่ละลายบนเทือกเขาไหลนองฐานต้นไม้และเกิดเป็นเขาวงกตนกกระสาสร้างอาณานิคมอยู่ใจกลางที่ลึกสุดยากเข้าถึงเมื่อไม่กี่ปีก่อนป่าแห่งนี้แทบจะเงียบสนิทไม่มีนกทำรังสักคู่เดียวทุกวันนี้กลับมีหลายพันคู่
ีเพียงนกที่เท้าเป็นพังผืดและขายาวเหมือนมีเสาค้ำถึงจะเดินไปมาได้นกชนิดพันธุ์อื่นอีกหลายชนิดมาอยู่ร่วมกับนกกระสานวลนครแห่งนกจึงเต็มไปด้วยชีวิตชีวารังนกกระจายตัวกันอยู่อย่างไร้ระเบียบแต่อันที่จริงกลับเป็นไปตามกฎที่ชัดเจนคือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมันเหมือนคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่ผู้เช่าชอบทะเลาะวิวาทนกกาน้ำอาศัยอยู่ชั้นบนขณะที่นกกระสานวลอยู่ห้องใต้หลังคานกปากช้อนจองชั้นล่างพวกมันเดินเก้กังบนกิ่งไม้เลยชอบอยู่ต่ำๆถ้าลงไปจะได้ไม่เป็นอะไรมากลูกนกบางตัวออกจากรังและทะเลาะกันขณะรอให้พ่อแม่กลับมาพร้อมอาหารเป็นเพราะวงแหวนจำนวนมากที่ติดบนขานกโดยนักปักษีวิทยาในหลายอาณานิคมของยุโรปทำให้เราได้ภาพการเดินทางที่นำพวกมันมายังริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์นกตัวนี้ถือพาสปอร์ตของฮังการีนกยางควายและนกยางเปียหลายสิบคู่ต่อสู้แย่งชิงกิ่งไม้ที่ดีที่สุดเพื่อใช้ผสมพันธุ์แต่ละครั้งที่พวกมันกลับมารังพร้อมอาหารนกพ่อแม่เสี่ยงต้องตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสเพราะความตะกละของลูกนกที่กำลังหิวซึ่งรอมันอยู่บนยอดไม้การกินเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับลูกนกยางทั้งตัวอ่อนและที่โตแล้วและพี่น้องต่อสู้กันโดยไม่มีราวกั้นบนรังสูง20เมตรบางตัวตกลงน้ำแต่ที่นี่ไม่มีปลาพิรันย่าหรือจระเข้นกตัวน้อยจะค่อยๆเข้าฝั่งและทำให้ตัวแห้งนี่คือช่วงที่พวกมันต้องการอาหารมากที่สุดลูกนกแต่ละตัวกินเท่านกผู้ใหญ่หรือมากกว่าและเพราะแต่ละรังมีลูกนกเฉลี่ย3ตัวผลกระทบจึงทวีคูณประชากรนกที่หิวโหยส่งผลต่อทรัพยากรที่มีในน้ำกอกบการกระจายตัวของบัวสายและดีปลีน้ำปลาสัตว์ไร้กระดูกสันหลังกบและสัตว์น้ำชนิดอื่นจำนวนหลายตันตกอยู่ในกระเพาะกว้างของกองทัพนักจับปลาแต่ละตัวต่างมีเทคนิคเฉพาะมีพื้นที่จับที่จำกัดและเจาะจงเหยื่อลาเทริโน่ตัวเล็กหนักไม่กี่กรัมแต่ปลาลาเทริโน่10ตัวก็หนักเกือบ1ออนซ์ถ้า50ตัวก็เท่ากับอาหารเฉลี่ยของนกกาน้ำ1ตัวฝูงนกกาน้ำที่ออกจับปลาดันฝูงปลาลงใต้น้ำแล้วใช้ตัวของมันกักไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาเกาะอยู่บนเสาอย่างเคร่งขรึมคือเหยี่ยวออสเปรย์ที่กำลังกินเหยื่อมันกินอย่างสงบนิ่งหวังว่าจะไม่มีอีกาหรือนกนางนวลมากวนใจนกทุกตัวทั้งเล็กใหญ่ออกหาปลานกกระเต็นกะเวลาดำน้ำได้พอดี
แม้จะตัวเล็กแต่นกชนิดนี้อาจเป็นนักจับปลาที่เก่งที่สุดจากการจับ100ครั้งมันจะพลาดไม่เกิน10ครั้งครั้งที่มีทั้งปลาไพปลาเพิร์ชปลาคาร์ฟและปลาไหลแม่น้ำไทเบอร์และทะเลสาบอัลเวโนเคยเป็นสถานที่จับปลาของครอบครัวชาวประมงที่มีโอกาสจับปลาซึ่งมีมูลค่าได้และเป็นที่นิยมในเมืองจากนั้นปลายศตวรรษที่ผ่านมาสมดุลของระบบนิเวศ ถูกทำลายเพราะแม่น้ำและทะเลสาบแห่งนี้ถูกรุกรานจากปลาต่างถิ่นที่นำเข้ามาตามความต้องการของชาวประมงโดยไม่กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นสัตว์ชนิดพันธุ์ประจำถิ่นหดหายไปเพราะสายพันธุ์ต่างถิ่นและเพราะไม่มีประโยชน์ในทางการค้าเลยไม่มีใครจับมันอีกในทะเลสาบนอกจากสัตว์พื้นถิ่นอย่างปลาไหลซึ่งหายากขึ้นเรื่อยๆที่ว่ายทวนน้ำยังมีปลาต่างถิ่นอีกอย่างน้อย10ชนิดพันธุ์ตั้งแต่ปลาซันฟิชเมล็ดฟักทองไปจนถึงปลาคาร์ฟเอเชียที่ตอนนี้คือหัวใจของอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้านปลาคาร์ฟญี่ปุ่นตัวโตกับสีส้มแดงไม่เข้าพวกว่ายเคียงข้างเต่านาอเมริกาปัจจุบันพบเต่านาอเมริกาได้ทั่วไปพวกมันว่ายน้ำเก่งและโผล่จากน้ำแค่เพื่ออาบแดดใครก็ตามที่เคยเลี้ยงมันในอ่างเล็กๆที่บ้านคงไม่รู้ว่ามันตัวโตได้แค่ไหนนกกระสานวลแอบมองผ่านกอต้นกกมันเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมันจับปลาดุกได้สายพันธุ์ของอเมริกาจับได้อีกแล้วนกกระยางจับปลาในได้ซึ่งเป็นญาติเกี่ยวดองกับปลาทองตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของจีนนกเป็ดผีตัวน้อยโผล่ขึ้นมาพร้อมปลากินยุงในปากปลาตัวเล็กมีต้นกำเนิดที่อเมริกาเหนือปลาต่างถิ่นเพิ่มจำนวนขึ้นมากและกลายเป็นอาหารของนกกระสานกกาน้ำและนกปากช้อนแต่การเพิ่มประชากรจำนวนมากของนกเหล่านี้หลักๆเป็นเพราะกุ้งเครฟิชจากอเมริกาบรรพบุรุษของตัวที่รอดจากความสูงของน้ำตกมามอนกเป็ดผีครอบครัวนี้เชี่ยวชาญการล่ากุ้งเครฟิชตัวนี้ใหญ่ไปหน่อยลูกนกเลยกินลำบากสัตว์น้ำเปลือกแข็งต่างถิ่นที่รุกรานแม่น้ำและทะเลสาบในยุโรปพบสิ่งที่สยบมันได้แล้วกุ้งเครฟิชคือเมนูหลักของแต่ละสายพันธุ์กระทั่งนกช้อนหอยผู้เดียวดายยังมาจากไหนไม่รู้เพื่อกินกุ้งเครฟิชตอนนี้กุ้งเครฟิชนักฆ่ากลายเป็นเหยื่อมันคืออาหารร้อยละ90ของระบบนิเวศแห่งนี้ที่ถูกปรับเปลี่ยนเพราะมีสายพันธุ์ต่างถิ่นทั้งปลาเต่ารวมทั้งนาคหญ้ากระทั่งพืชผักยังได้รับผลกระทบจากผู้มาอยู่ใหม่ครั้งหนึ่งเคยมีความเสี่ยงว่ากอต้นกกจะหนาเกินไปแต่ตอนนี้มีสัตว์ที่ตั้งหน้าตั้งตากินต้นกกและต้นอ่อนของพืชทุกชนิดต้นกกสำหรับนาคหญ้าก็เหมือนต้นไผ่สำหรับแพนด้าประชากรนาคหญ้าจำนวนมากตั้งรกรากอยู่ที่ชายฝั่งทะเลสาบอัลเวโนThank you.
นาคย่าเป็นประชากรของอเมริกาที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ระยะยาวมันเป็นสัตว์จำพวกหนูที่คล้ายหนูขนาดใหญ่หรือตัวบีเวอร์และมาจากอเมริกาใต้มันคงมีความสุขดีที่นั่นแต่ศตวรรษที่ผ่านมามีการนำพวกมันมาที่ยุโรปเพื่อเอาขนตัวที่โชคดีหนีรอดมาได้ซ่อนตัวตามริมฝั่งแม่น้ำและทะเลสาบใช้ชีวิตอยู่อย่างลับๆตอนนี้ขนนาคย่าไม่เป็นที่นิยมแล้วมันออกมาข้างนอกได้และอุทิศตัวให้กับครอบครัวและกิจกรรมโปรดของมันโดยไม่ต้องกลัวจะถูกเอาไปทำเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนาคย่าขยายพันธุ์เร็วและปัจจุบันมีอยู่หลายล้านตัวทั่วยุโรปพวกมันเริ่มส่งผลกระทบทั้งทำลายพืชน้ำกินพืชผลและขุดโพรงลึกที่กัดเซาะตะลิ่งของทะเลสาบและแม่น้ำมันกินพืชเพียงอย่างเดียวนาคย่าจึงไม่ยุ่งกับนกแต่พวกมันอ้วนล่ำจนอาจทำลายรังนกได้แค่เพียงเดินผ่านตัวเมียคลอดลูกได้มากถึง 10-12 ตัวแต่ปกติพวกมันจะตัวเล็กและเลี้ยงดูลูกอย่างเอาใจใส่แม่กับลูกมีช่วงเวลาอ่อนโยนร่วมกันใครว่าหนูแม้จะตัวใหญ่ไร้ความเสน่หามีการทดลองเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในแม่น้ำไทเบอร์และโดยเฉพาะที่ทะเลสาบอัลเวโนทะเลสาบแห่งนี้คือระบบนิเวศแบบโลกาภิวัตน์แบบที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตกับสภาพแวดล้อมหลายแห่งทั่วโลกที่ค่อยๆถูกกลืนกินโดยสัตว์สายพันธุ์รุกรานต่างถิ่นจำนวนหนึ่งที่ปรับตัวเก่งที่กินสัตว์พื้นถิ่นแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยสร้างเครือข่ายใหม่ที่ซับซ้อนของการเชื่อมโยงทางนิเวศวิทยาเป็นห้องทดลองทางวิวัฒนาการชั้นดีที่ทดสอบและให้คำตอบที่หลากหลายว่าสัตว์พื้นถิ่นและสัตว์ต่างถิ่นจากพื้นที่ห่างไกลที่ถูกมนุษย์นำมาทั้งอย่างจงใจและไม่จงใจจะอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้หรือไม่ในการทดลองเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแบบโลกาภิวัตน์ครั้งนี้แม้ตัวทดลองจะเปลี่ยนไปแต่กฎจะเหมือนเดิมเสมอกินหรือถูกกินปัจจัยเสี่ยงเดียวของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเหล่านี้คือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าแต่ก็เป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่ามากเทียบกับที่มันคุ้นเคยในท้องถิ่นเดิมฝูงนกกาน้ำหลายฝูงรุกรานทะเลสาบเพิ่มจากผู้มาอาศัยที่จู่ๆก็มีเหลือล้นอย่างนกอพยพนกกาน้ำแต่ละฝูงขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเหนียวแน่นพวกมันเลือกจับปลาในผืนน้ำไม่รู้ว่านกตัวไหนตัดสินใจเรื่องนี้แต่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดจนตัวอื่นทำตามแล้วฝูงก็เติบโตมันเริ่มจากด้านหนึ่งเคลื่อนตัวเป็นหนึ่งเดียวกันไปยังฝั่งตรงข้ามพวกมันดำลงในน้ำและโผล่ขึ้นมาแทบจะพร้อมเพรียงกันจะงอยปากงุ้มคมจับปลาที่ไม่มีวันหนีรอดฤดูหนาวที่ทะเลสาบอัลเวโนนกหลายชนิดเช่นนกแขวกนกกระสาสควาโก้นกกระสาแดงและนกยางเปีย
ส่วนใหญ่พากันจากไปสู่ถิ่นที่อบอุ่นกว่าในทางกลับกันจำนวนนกยางโทนใหญ่สัตว์นักล่าผู้งามสง่าที่หากินตอนน้ำขึ้นและบนบกเป็นบางครั้งกลับเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าสาบมีแผ่นน้ำแข็งบางปกคลุมไร้ร่องรอยของกบหรือเต่านกยางเลือกฤดูนี้และช่วงเวลาก่อนดวงอาทิตย์ตกออกหากุ้งเครฟิชมันค้นหาทุกซอกทุกมุมของตะลิ่งอย่างระมัดระวังกุ้งเครฟิชและสัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่นชนิดอื่นในแม่น้ำไทเบอร์กลัวความเย็นพวกมันมาจากภูมิอากาศเขตร้อนและไม่เคยเจอหิมะมาก่อนไม่ใช่แค่น้ำแข็งดังนั้นทุกปีพวกมันจะรับมือฤดูหนาวด้วยการหลบอยู่ในโคลนแต่พวกมันก็เอาชนะสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้ได้ซึ่งเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นปัจจุบันอุณหภูมิในฤดูหนาวอบอุ่นขึ้นฤดูหนาวเย็นมีหิมะตกเริ่มหายากและน้ำแข็งก็คงอยู่แค่ไม่กี่วันลูกหลานของนาคย่าและกุ้งเครฟิชจำนวนมากขึ้นอยู่รอดและทนต่อระรอกความเย็นจัดได้คุณมั่นใจได้เลยว่าแม่น้ำไทเบอร์และทะเลสาบของมันจะดูเหมือนแม่น้ำเขตร้อนมากขึ้นทุกทีและกุ้งเครฟิชกับเต่าอเมริกาจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดอีกต่อไปเราต้องเตรียมตัวรับอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกับสัตว์ต่างถิ่นแม่น้ำโรมันโบราณสอนเราว่าเป็นไปได้ที่จะอยู่ร่วมกันในวิถีใหม่คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ